ไปดูเรื่องของการแพ้วัคซีนกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการรับแจ้งนะคะว่ามีหญิงอายุ46ปีนอนเสียชีวิตในบ้านหลังจากที่ไปรับการฉีดวัคซีนมาค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชค่ะไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ที่เขตบางเขนหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตผิดปกตินะคะหลังจากที่ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าผู้เสียชีวิตก็คือนางปัตยพัฒน์นะคะอิทธิธนาวงศ์อายุ46ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น2ของบ้านโดยหลานสาวชื่อว่าคุณปนัดดาเธอเล่าแบบนี้ว่าประมาณช่วง11โมงของวันที่8มิถุนายนตัวเองเนี่ยพาผู้เสียชีวิตไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ศูนย์ฉีดวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจย่านบางเขนค่ะจากนั้นรับการฉีดวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกาในเวลา 11:50 นาทีพอฉีดเสร็จปุ๊บนะคะนั่งพักสังเกตอาการ30นาทีไม่มีอะไรผิดปกติเดินทางกลับมาที่บ้านพักตอนนี้แหละที่มีอาการปวดหัวจู่ๆก็ปวดหัวอ่อนเพลียเล็กน้อยนะคะก็เลยทานยาพาราไปแล้วก็นอนพักในเวลาประมาณ6โมงเย็นค่ะทานยาแก้อาการปวดศีรษะไมเกรนที่เป็นโรคประจำตัวในเวลา 22:00 นจากนั้นเวลา15นาทีต่อมาเธอมีอาการชักเกรงค่ะจึงเรียกรถพยาบาลให้มาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะไปฟังเสียงหลานสาวกันหน่อยค่ะตอนประมาณสักช่วง4 ทุ่มนิดๆนะคะ4เกือบ4ทุ่มครึ่งอ่ะเขาเหมือนมีอาการช็อกแล้วก็เหมือนชักเกรงแล้วก็เหมือนหยุดหายใจค่ะทางสามีเขาก็เลยตกใจโทรหาญาติแล้วก็มาตามบ้านตรงข้ามอะค่ะให้ช่วยดูว่าช่วยทำอะไรได้ตอนนี้พอดีไม่มีสติแล้วก็ทางบ้านเพื่อนบ้านนะคะช่วยโทรแจ้งรถพยาบาลแล้วก็รถพยาบาลมาถึงตอนประมาณ5:10 นะคะแล้วก็ตอน5:10ก็คือทางโรงพยาบาลนะคะช่วยปั๊มหัวใจเป็น CPR นะคะไม่ได้ปั๊มเครื่องเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเล็กมันไม่สามารถปั๊มเครื่องได้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ว่าปั๊มไม่ขึ้นแล้วค่ะปั๊มช่วยอยู่ประมาณ30นาทีอะค่ะอาการไมเกรนที่เขาเป็นนี่คือเขายังไงบ้างก็คือปวดหัวค่ะปกติครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้ทานยาไมเกรนเลยด้วยไหมก่อนหน้าไม่มีค่ะถึงช่วงนี้นะเพิ่งมาเป็นตอนที่ฉีดยาเนี่ยค่ะที่มีอาการปวดหัวตั้งแต่เมื่อเช้าที่ไปฉีดยามากลับมาปวดหัวใช่แต่ว่าที่กลับมามีคือเขาก็จะมียาทานขั้นเนื้อขั้นตัวเขาก็จะปวดเมื่อเนื้อตัวเขาก็เลยทานพาราตามประมาณที่เคยเรียนครับทานพาราไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเพราะว่าพอดีแม่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดอะค่ะอายุเกิน60เนาะฉีดแล้วเขามีอาการเป็นไข้แล้วก็อ่อนเพลียแบบ2วันแล้วครับตอนแรกทางที่บ้านก็ยังคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรน่าจะเป็นอาการปกติที่แม่ก็เป็นแล้วก็เลยไม่ได้เอาแวร์ว่าต้องเป็นเหมือนมีอาการแบบจะเป็นฉุกเฉินแบบนี้ค่ะแล้วมันก็เร็วมากครับ